สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะก็รายงานความคืบหน้าอาการของแม่สำหรับหลายๆท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อยากฟังเรื่องของอาการของโรคมะเร็งนะคะตอนนี้แม่ก็ลุกเดินได้หลังจากที่วันมานะคะหลังจากที่วันมาแม่มีกำลังใจอันนี้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าทั้งลุงที่อยู่กับแม่นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆบอกว่าแม่แกนอนทั้งวันเลยค่ะดีใจที่ลูกมาแหละแล้วก็คงจะอยากโชว์ไม่ให้เรากังวลใจนะคะก็ลุกมาค่ะวันนี้วันมาอยู่เมืองไทยครบ7วันแล้วนะคะวันตรวจโควิดที่ตรวจด้วยตัวเองลืมนะคะว่าชื่ออะไรก็ผลเป็นลบนะคะก็ปลอดภัย 100% แล้วค่ะตอนนี้ก็ตรวจผ่านเรียบร้อยทุกขั้นตอนนะคะวันนี้แม่เขาทำลาบแบบโบราณให้กินค่ะก็เป็นลาบปลาหมอทอดใครยังไม่เคยเห็นปลาหมอนะคะเดี๋ยวได้เห็นวันนี้นะคะส่วนตอนนี้วันมะคั่วพริกเครื่องหอมที่สำหรับทำลาบนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันจ้าพัสดุมาพอดีค่ะพักก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำลาบปลาหมอต่อมาดูกันค่ะกล่องนี้จากพี่หนุ่ยแอดมินช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะส่งของที่ระลึกค่ะแล้วก็ถักผ้าพันคออุ่นๆให้วันกลับไปใช้ที่ยุโรปด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะนี่เป็นฝีมือการเพ้นภาพของพี่หน่องสามีของพี่หนุ่ยนะคะโอ้โหเป็นจิตกรค่ะเขาเรียกแบบนั้นใช่ไหมคะซึ่งอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้เป็นเสื้อที่ระลึกปากน้ำปราณค่ะพี่เขาเพ้นเองเลยนะคะนี่ไซส์ XL ฝากไปถึงคุณสามีวันด้วยค่ะโอ้ยสวยมากๆภาพสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเสื้อของวันด้วยค่ะพี่หนุ่ยกับพี่หน่องเป็นจิตรกรนะคะเพ้นภาพผนังวัดแถวประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันจะลืมชื่อนะคะและเพ้นเสื้อขายแบบนี้ตัวเดียวในโลกนะคะแต่ละตัวจะลายไม่ซ้ำกันขายปลีกในราคา350บาทค่ะใครอยากเพ้นเสื้อลวดลายอะไรก็ติดต่อที่พี่หนุ่ยแอดมินช่องมาดามบ้านนาสวีเดนได้เลยนะคะส่วนใครไปปราณบุรีก็ถ้าเห็นสินค้าของพี่หนุ่ยก็ช่วยแวะอุดหนุนแล้วก็ทักทายกันได้นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นผ้าพันคอเรียกว่าอะไรคะหัวมิงมันมีที่หนีบค่ะนี่มันเปิดปากแบบนี้ได้แล้วก็หนีบเข้าไปแบบนี้นี่สวยมากเลยค่ะโอ้ยพี่หนุ่ยบอกว่าชิ้นเดียวในโลกแน่น้องวันแต่ละแบบไม่ซ้ำกันพี่หนุ่ยบอกว่าเพิ่งทำครั้งแรกนะคะแต่ดูค่ะสวยมากชอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าพันคออีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวลองให้ดูมันน่ารักมากสีม่วงนี่คือสีโปรดของวันนะคะม่วงเปลือกมงคุดลองค่ะลองนี่นะคะโอ้ยสะดวกสบายมากเพื่อนฝรั่งต้องอิจฉาแน่ๆค่ะผ้าพันคออุ่นๆนะคะแล้วก็มีที่ใส่เป็นผ้าคลุมหัวค่ะหมวกคลุมหัวนะคะกันหนาวนี่มีดีไซน์ข้างหน้าแบบนี้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณพี่หนุ่ยขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยนะคะคือทุกอย่างทำให้น้องด้วยน้ำใจแล้วก็คิดถึงว่าวันจะไปเหนื่อยไปหนาวแค่ไหนในเมืองหนาวนะคะพี่หนุ่ยก็ทำให้แบบเอาไปใส่อุ่นๆค่ะพี่หนุ่ยบอกมันอุ่นที่หัวใจก่อนที่จะอุ่นที่ร่างกายอีกจ้าขอบพระคุณจริงๆค่ะนี่นะคะของฝากจากพี่หนุ่ยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นโอ้ยมีหมวกอีก2ใบค่ะอันนี้เป็นหมวกสีม่วงนะคะแล้วก็หมวกสีขาวโอ้ยอันนี้น่ารักมากๆค่ะแบบหวานแหววสไตล์หวานๆนะคะมาเดี๋ยวลองให้ดูค่ะนี่ถึงจะได้รางวัลนะครับสีเข้าค่ะเอ้ยสวยมากขอบคุณค่ะพี่หนุ่ยสวยมากๆเลยค่ะของฝากทุกชิ้นเลยนะคะเลิศ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 
อันไหนอันไหนไม่เอาไปก็บอกนะไปยักหัวก็กระปีน้ำปลาค่ะกูเล่นเหนื่อยโอ้ยน่ารักอ่ะชิ้นเดียวในโลกจริงจ้ะเอาไว้ใส่ตอนขึ้นเครื่องนะจ๊ะใส่เครื่องนี่ก็ใส่น้ำไปกันเยอะมากเลยแม่พาทำลาบนะคะไม่เห็นหรอกเป็นลาบปลาหมอนาค่ะเมื่อวานไปนาแล้วเห็นเขาสูบปลานะคะอันนี้เป็นเมนูที่วันไม่เคยกินนะคะแม่มีแรงค่ะวันนี้ลูกมาหั่นขาให้แล้วก็ทำลาบสับให้ด้วยเดี๋ยวสับให้ด้วยแม่นี่นะคะปลาหมอทอดก่อนแกะไส้แกะพุงออกนะคะแล้วก็สับละเอียดแบบนี้ครั้งแรกค่ะครั้งแรกวันไม่เคยกินนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกสูตรค่ะเผื่อว่าพี่ๆน้องๆชอบกินอาหารพื้นบ้านอาจจะทำตามนะคะนอกจากปลาหมอแล้วเอาอะไรทำอีกบ้างแม่ได้หลายอย่างลาบปลาได้ทุกชนิดปลาทุกชนิดนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะพาทำจ้าตอนนี้ก็ทอดปลาหมอเสร็จเอามาสับให้ละเอียดแบบนี้ก่อนนะคะมามุมเดิมหน้าบ้านเรานะคะเตาถ่านแบบนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วค่ะแถวนี้ตอนนี้นะคะประมาณบ่ายสองแดดแรงมากตอนเช้าๆที่บุรีรัมย์อากาศจะแห้งๆหนาวๆลมแรงค่ะจนถึงเที่ยงเลยนะคะหลังจากเที่ยงลมจะหยุดแล้วก็กลายเป็นร้อนแทนร้อนมากตอนนี้จะคั่วเครื่องลาบให้หอมนะคะก็มีตะไคร้หั่นค่ะแล้วก็ข่านะคะใบมะกรูดหอมแล้วก็กระเทียมตามนี้เลยนะคะคั่วให้หอมเหลืองจ้ามันก็จะมาเล่าอาการนะคะต่อจากที่เรารู้ผลเป็นผลการตรวจของโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะหมอประจำตัวของแม่ก็คือคุณหมอคนแรกที่ตรวจเรื่องของโรคมะเร็งเราไม่ได้เลือกหมอนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแล้วเราไปแบบธรรมดาแบบชาวบ้านไม่มีเส้นมีสายอะไรนะคะนั่นแหละวันชอบใช้คำว่าเราอย่าโลกสวยถ้าเราเป็นคนรวยเราก็จะมีคนแนะนำเราหมอนู่นหมอนี่อะไรประมาณนี้แต่แม่นะคะก็ได้หมอเจ้าของไข้ที่ดูแลเอาใจใส่แม่ดีมากๆเลยค่ะนั่นก็คือคุณหมออาจารีนะคะก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์เราตรวจตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วอันนี้วันขออภัยขออนุญาตแชร์เป็นประสบการณ์นะคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์จะอยู่ห่างจากบ้านวันนะคะประมาณ3กิโลค่ะขับรถไปเช่นหลังหมู่บ้านก็จะถึงโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะทีนี้นะคะกว่าที่เราจะรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งนะคะทีแรกก็คือแม่จะเท้าบวมเหมือนที่วันเล่าจากคลิปเขาที่แล้วค่ะเท้าบวมแต่ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่จะเป็นอาการเมื่อยแล้วก็ไม่มีแรงเดินหมอก็จะตรวจกระดูกตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆหลายขั้นตอนมากๆใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ1ปีค่ะตรวจนู่นไม่เจอตรวจนี่ไม่เจอตรวจนั่นไม่เจอตรวจนู่นไปเรื่อยๆจนหมอไม่รู้สาเหตุจากที่แม่วันเมื่อยแล้วก็ขาบวมอย่างเดียวนะคะกลายเป็นเจ็บป่วยค่ะเดินไม่ได้ไม่สบายจนกระทั่งล้มหมอนนอนเสือค่ะหมอขั้นสุดท้ายนะคะเขาเลยตัดสินใจที่จะตรวจหาเชื้อมะเร็งโดยไล่ตรวจทีละส่วนค่ะไล่ตรวจทีละส่วนจนสุดท้ายมีการตรวจภายในเพราะว่าแม่วันนะคะปวดปัสสาวะแล้วก็มีการปวดที่มดลูกค่ะหมอก็เลยตรวจมะเร็งมดลูกนั่นแหละค่ะใช้ระยะเวลา1ปีเลยนะคะพอหมอสันนิษฐานบอกเรานะคะบอกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งว่าน่าจะสงสัยจะต้องตรวจหาเชื้อมะเร็งที่มดลูกก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะกว่าจะรู้ผลวันจำได้เลยค่ะในเดือนธันวาคมแล้วผลออกประมาณมกราคมค่ะว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม่ไปหาหมอนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นค่ะแต่เราไม่รู้ค่ะว่าช่วงนั้นมันเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่แล้วแต่มันเป็นอาการของมะเร็งซึ่งหมอนะคะเขาไม่ได้ตรวจที่มะเร็งเลยค่ะเขาตรวจเลือดก่อนตรวจกล้ามเนื้อตรวจกระดูกตรวจอะไรก็ไม่รู้ค่ะจนสุดท้ายน่ะเขาหาอะไรไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้ถึงได้ตรวจ
ตอนที่แม่วันปวดช่องท้องนะคะปวดมดลูกนะคะนั่นเองค่ะถึงเราได้รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วในเดือนมกราคมพอเรารู้ว่าแม่เป็นมะเร็งเราก็จะได้หมอที่เป็นหมอประจำตัวเป็นหมอประจำไข้เป็นหมอเจ้าของไข้นัดผ่าตัดในเดือนเมษายนตอนนั้นอาการแม่แย่มากๆเลยค่ะเรียกว่านอนติดเตียงเลยนะคะพอเห็นแม่แย่แบบนั้นนะคะหมอไม่ได้ทำการตรวจอะไรต่อจากนั้นแล้วก็ไม่มียาอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับว่าให้มานอนรอห้องผ่าตัดในเดือนเมษายนตอนนั้นคือลูกๆทุกคนก็เครียดแล้วค่ะแล้ววันก็ยังอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ช่วงนั้นโควิดนะคะเริ่มเข้ามาตั้งแต่โควิด19แล้ววันที่วันรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งก็คือปี2000ในเดือนมกราคม2020นะคะจนกระทั่งเรานะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อจนกระทั่งเรานะคะคุยกันค่ะพี่น้อง 3-4 คนแล้วตอนนั้นนะคะวันก็พอรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งแล้วตอนนั้นนะคะแม่ล้มหมอนนอนเสือค่ะอาการหนักมากค่ะพี่ๆน้องๆอาการเหมือนว่าแม่จะไปจริงๆนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะวันก็เลยคุยกับน้องๆค่ะน้องๆเขาก็หาโรงพยาบาลที่รักษาเกี่ยวกับมะเร็งเพราะเราจะมานอนรอห้องผ่าตัดในเดือนเมษายนเราพิจารณากันเองว่าแม่ไม่รอดแน่ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็ตัดสินใจกันค่ะว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันจะมีศูนย์มะเร็งสุรินทร์ศูนย์มะเร็งขอนแก่นแต่เขาต้องการผลตรวจที่มันแน่นอนชัดๆอะไรแบบเนี้ยเราเลยตัดสินใจไปตรวจอีกครั้งอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อจะวางแผนรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนสุรินทร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้หมอเจ้าของไข้ที่ชื่อว่าคุณหมออาจารีที่วันต้องกลับขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเรียกว่าแม่รอด2ปีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยเริ่มต้นที่คุณหมออาจารีค่ะคุณหมอสุภาพรท่านต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยววันจะให้แม่เล่าให้ฟังค่ะว่าขั้นตอนการรักษาที่สุรินทร์เป็นยังไงพร้อมกับทำลาบปลาหมอไปด้วยนะคะวันนี้เครื่องลาบให้หอมก่อนนะคะหมอก็เอ็กซเรย์แล้วก็อัลตราซาวด์ดูอัลตราซาวด์แล้วหมอก็บอกว่ามันใหญ่มากถึงตอนใหญ่มากแล้วเราก็ได้หมอเป็นหมออาจารีนะเจ้าของไข้ค่ะเจ้าของไข้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โรงพยาบาลเอกชนไปเจอหมออาจารีพอดีเลยหมอก็บอกว่ามันตัดยังไม่ได้แม่ก็ถามหมอว่าทำยังไงที่จะให้มันหายปวดขาพอเดินได้ตอนนั่งรถเข็นหมอบอกว่ามันเดินไม่ได้หรอกนอกจากจะตัดก้นเนื้อที่มันทับปลายเส้นประสาทขาอยู่ตอนนั้นแม่เป็นไรเดินไม่ได้นะขาบวมปวดไปเลยปวดขาบวมด้วยค่ะทีแรกขาบวมเฉยๆบวมแบบไม่มีเหตุผลไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดมีอยู่ก็บวมจนตึงเขียวเลยข้างนึงอ่ะข้างขวาแล้วไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไป3เดือนไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็เอ็กซเรย์ทุกเที่ยวอัลตราซาวด์ทุกเที่ยวแต่อัลตราซาวด์แต่ข้างนอกหมอก็บอกว่าเลือดดีปอดดีตับดีหมอก็ไม่รู้จักสาเหตุหมอก็ไม่ได้ให้ยามากินก็ให้แต่ใบนัดเดือน1 2ครั้งไป6ครั้งไม่ได้ยามากินเลยพอรอบหลังไปเจอน้องสะใภ้เขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ห้องหมอชื่อหมอนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าโอ้หมอบุญส่งก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปตรวจห้องเบอร์5หรอกนี่มาตรวจห้องนี้เลยเขาผลักดันเข้าไปห้องเบอร์5แล้วเขาก็น้องสะใภ้ก็บอกว่าหนูฝากพี่สะใภ้หนูด้วยนะหมอก็ตรวจอุลตราซาวแล้วตรวจภายในแล้วก็ดูประวัติที่เคยป่วยเคยเจ็บเคยรักษามาก็ว่าไม่เป็นไรแล้วเลยบอกว่ามันเคยปวดท้องอยู่ครั้งหนึ่งปวดจนแทบขาดใจปวดจนสั่นปวดจนเลือดไม่เดินเลือดเข็มตัวหมอก็เลยเอามือมาคลำท้องก็บอกจุดปวดอ่ะ
บอกหมอคุณสงว่าเนี่ยปวดตรงนี้ครับคุณหมอก็จับไปหมอก็บอกมันก็แปลกๆนะตรงนี้ถ้างั้นเอางี้แล้วกันส่งตรวจภายในแล้วกันแล้วหมอก็ส่งไปนรีเวชส่งไปศูนย์นรีเวชเสร็จหมอก็บอกว่าทำไมถึงมาตรวจภายในก็บอกเขาว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะหมอคุณสงสั่งให้มาตรวจแล้วเขาตรวจเข้าไปเขามีเครื่องอุลตราซาวด์ข้างในแล้วเขายัดอุลตราซาวด์เครื่องเข้าไปในช่องคลอดเลือดมันก็พุ่งออกมาเลยออกมาประมาณครึ่งกระถุนเป็นดิ่ม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 ออกมาหมอตกใจหมอก็เรียกนักศึกษาแพทย์มาดูทีนี้เขาก็ให้ไปขุดมดลูกแล้วเขาก็มาทำมาอุลตราซาวด์อีกรอบอุลตราซาวด์เสร็จเขาบอกว่าขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพอตัดชิ้นเนื้อไปกลับมาถึงบ้านปวดแบบกระจายเต็มท้องเลยปวดลงขาเลยทีนี้ทั้งที่ไม่เคยปวดมาก่อนก็ปวดแบบปวดแบบเดินไม่ได้เลยต้องเข้าห้องน้ำก็ให้ลูกกับแฟนพยุงเข้าไปนั่งก็ไม่ได้พอทีนี้เดือนหนึ่งเขานัดฟังผลพอไปฟังผลเสร็จไม่บอกลูกไปคนเดียวแต่ลูกคุณเล็กแอบตามไปก็บอกว่าหมอถามว่าคุณป้าใครมาเป็นเพื่อนเรียกญาติเข้ามาบอกไม่มีใครมาหรอกมาคนเดียวคุณหมอบอกว่าป้ามาคนเดียวป้าฟังได้ไหมบอกฟังได้ไม่เป็นไรเป็นไรก็บอกฉันมาฉันรับฟังได้หมอก็บอกโอ้เก่งจังเลยพอหมอบอกพอดีน้องชายเปิดประตูเข้าไปพอดีครับหมอก็เลยถามว่าเป็นใครอ๋อเป็นลูกชายค่ะหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งนะลูกชายร้องโหเลยแต่แม่ไม่ร้องแม่ก็เลยบอกว่าจะร้องทำไมแม่ยังไม่ได้ตายพอทีนี้เขาก็นัดอีก2อาทิตย์ให้ไปเจอหมอเฉพาะทางพอกว่าจะได้เจอหมอเดินไม่ไหวแล้วมันปวดมากแล้วมันก็หมดแรงไปเลยอ่ะในท้องมันปวดแบบไม่มีเวลาหยุดเลยพอหมอไปหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรหมอก็นัดไกลเหลือเกินหมอถามลูกชายว่าพร้อมจะรักษาไหมหมอลูกชายเลยบอกว่าพร้อมอยากรักษาไวที่สุดหมอเขาก็เปิดสมุดดูให้ว่าโอ้เคสยาวมากเอานี่นะไวที่สุดเลย7 เมษาตรวจตอนตรวจพบนั่นคือพฤศจิกา662หมอบอกว่าเร็วที่สุดแล้ว7 เมษา 63เลยพูดกับลูกบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วลูกสงสัยแม่จะอยู่ไม่ได้ถึงผ่าตัดเพราะมันเจ็บมากแล้วมันกินอะไรไม่ได้เลยมันเจ็บมันปวดมากมันนั่งไม่ได้มันเดินไม่ได้ลูกก็บอกแม่อยากไปเอกชนเลยแม่ก็อยากรู้ว่ามันจะตายก็ให้มันตายมันจะรอดก็ให้มันรอดลูกก็เลยลูกสาวคนรองช่วยพาไปเอกชนไปเอกชนเสร็จเขาบอกค่าใช้จ่ายเยอะนะก็เลยโทรไปปรึกษาลูกไอ้วันนี้แหละว่าเขายังไม่ได้ยืนนะสาวไม่ได้ตรวจอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าผ่าตัดเขาไม่ได้รักษาเฉพาะผ่าตัดอย่างเดียว300,000ไหวไหมลูกก็ปรึกษากันเขาบอกว่าต้องวางเงินสดก่อนผ่าลูกก็บอกว่าได้เขาทีนี้แหละเขาถึงหมออาจารีก็เลยว่าเอาอย่างนั้นก็ขึ้นเตียงอุลตราซาวด์หมออาจารีก็อุลตราซาวด์อีกทีแล้วก็ตรวจแล้วหมอบอกว่าตัดยังไม่ได้หรอกเพราะว่าก้อนใหญ่มากหมออาจารีก็โทรมาถามหมอสุภาพันธ์หมอฉายแสงหมอรังสีว่าอย่างนั้นก็ต้องฉายแสงก่อนถ้าไม่ยุบก็โอ้ยคีโมก่อนถ้าไม่ยุบก็มาฉายแสงถ้าฉายแสงมันไม่กระจายก็ผ่าได้พอฉายคีโม3ครั้งคีโมครั้งแรกแพ้มากทั้งปวดทั้งแพ้กินอะไรไม่ได้นั่งอ้วกกินน้ำเข้าไปก็อุก็ไหลออกมาแบบไม่ต้องโอ้อ้างเลยค
ึ้นไหลมาเหมือนเปิดน้ำก๊อกเลยทั้งวันทั้งวันทั้งคืนประมาณ3วันโอ้หมดแรงจะตายให้ได้พอมันหมดฤทธิ์มันก็ค่อยๆดีขึ้นมันค่อยหายอ้วกมันก็มีแรงขึ้นแล้วก็ให้ลูกไปซื้อข้าวต้มมาก็เหม็นอาหารเหม็นหมดทุกอย่างอะไรก็เหม็นก็หลับตาแล้วก็กลืนตักกลืนแบบไม่ให้ไม่เคี้ยวให้เม็ดข้าวโดนฟันกลืนอย่างเดียวกลืนได้ 2-3 ช้อนก็อ้วกกลับมาลูกสะใภ้ก็ไปซื้อเอ็นชัวมาชงไปให้อ้วกก็กินนมชัวพออ้วกก็กินอ้วกก็กินอย่างนั้นแหละโหแรกๆ3วันกระป๋องนึง2วันกระป๋องนึงก็ช่างแม่ให้อ้วกก็ช่างอ้วกก็สู้กินพอสู้ก็มีแรงพอหายอ้วกได้ประมาณ 4-5 วันก็ถึงกำหนดไปคีโมอีกแล้วโอ้ยไปคีโมพอบอกจะถึงเวลาให้คีโมก็หมดแรงแรกมีเลือดพอรอบ3ไม่มีเลือดเลือดไม่มีต้องใช้เลือดเขาใส่เลือดเขา2ถุงพอใส่เลือดเขาถุงแรกไม่เป็นไรพอถุงที่2ได้ประมาณเกือบถึงครึ่งถุงหนาวสั่นชักเลยชักหมอก็เอาแค่ไข้มาให้ถอดเลือดออกก่อนพอหายชักตัวเย็นขึ้นหมอก็มาใส่เพิ่มใส่เสร็จตอนเช้าเจาะเลือดเสร็จเจาะพอผ่านหมอก็ให้คีโมต่อคีโมเสร็จหมอก็ให้นอนดูอาการคืนนึงรุ่งเช้าหมอก็ให้กลับบ้านก็นัดเดือนละครั้ง3เดือนแล้วก็ไปเข้าอุโมงค์ MRI เสร็จก็บอกว่าไม่ยุบก็ฉายแสง25แสงรอบแรก25แสงเสร็จหมอนัดอีกมาตรวจหมอล้วงไปพบว่าไหนยังไม่ยุบหมอก็สั่งให้ไปสแกน MRI ก็ MRI หมอบอกว่ามันไม่ยุบเลยนัดจะฟังถึงเสร็จก็ให้คีโมอีก3รอบให้คีโม2รอบก่อนแล้วหมอก็ไปให้สแกนแม่เหล็กสแกนกระดูกสแกนกระดูกเฉพาะกระดูกหมอก็บอกว่าตัดยังไม่ได้ก็ให้คีโมไปอีก3รอบพอถึงหมอนัดประมาณธันวาคมพอ7มกราคม54หมอก็ตัดให้หมอตัดหมอก็คนก็ดีขึ้นตัดได้เดือนนึงพอเดือนที่2หมอก็ให้ไปคีโมเข็มแรกก็ไม่แพ้พอเข็ม2แพ้เจ็บทีนี้เจ็บยังนะเจ็บแบบเจ็บคิดว่าไม่รอดช่วงนั้นเจ็บหนักมากทั้งเจ็บทั้งร้อนเอาผ้านวมคลุมผ้าแล้วก็เอามาคลุมตัวแล้วก็นอนกลิ้งแบบกินพาราวันนั้นนอนกระปุกคลุมเดียวแล้วก็มอร์ฟีน4แผ่นกินหมดเลยพอใกล้รุ่งเช้ามันก็เบาลงก็พยายามกินน้ำกินหมดวันละขวดเล็กอะไหนขวดกินขวดเล็กหมดวันละ8ขวด12ขวดให้มันถ่ายขับถ่ายยาให้มันเยี่ยวบ่อยเยี่ยวให้มันหมดฤทธิ์ยาก็เบาลงพอหมอนัดที่3หมอก็บอกหมอว่าปวดมากปวดเหมือนจะขาดใจเลยจึงบอกหมอว่ากินพาราหมด2กระปุกแล้วก็มอร์ฟีน4แผงละ30เม็ด4แผงภายในคืนหมอก็บอกโอ้โหป้ายเยอะจังถ้าไม่กินอยู่ไม่ได้นะเหมือนจะขาดใจปวดไม่มีวันหยุดกินแล้วก็แล้วหมอก็เลยว่าก็กินน้ำเยอะๆแล้วกันนะป้านะหมอก็บอกก็พยายามกินน้ำให้เยอะที่สุดก็อยู่มาได้หลายเดือนอยู่แล้วหมอก็ให้ไปสแกนกระดูกอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าตรงกระดูกมันรามแต่มันก็รามไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้หมอก็หลังผ่าตัดหมอให้คีโมอีก6ครั้ง6ครั้งที่4หมอก็ให้เข้าสแกน MRI อีกหมอบอกว่ามันงอกขึ้นมาอีกหมายถึงว่าเนื้อร้ายมันงอกมาอีกงอกเยอะมากประมาณ10เซนพอให้ค
ีโมจบ6รอบก็ไป MRI อีกหมอบอกว่าโหโตมากเลยป้า17เซนแล้วหมอก็บอกว่าทีนี้หมอต้องปรึกษาหมออย่างอื่นหมอเลยบอกหมอฉายแสงหมอสุภาพันธ์เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ให้ฉายแสงอีก10แสงแต่แสงนี้แสงครั้งนี้อันตรายมากและแรงมากเพิ่มสีอีกเยอะหมอบอกว่าอย่างนี้หมอก็บอกว่าแสงครั้งนี้อาจจะทำให้ลำไส้ทะลุหรือว่าชิ้นเนื้อเปื่อยเพราะว่าเป็นแสงสีที่แรงมากก็บอกว่ายอมหมอให้แต่มันหายปวดพอแสงเสร็จหมอให้ MRI หรือ MRI ไม่รู้กี่รอบหูจะขาดใจเพราะ MRI เพราะกลั้นหายใจเยอะมากเลยพอทีนี้MRI ครั้งหนึ่งอ่ะมีไป2ชั่วโมงอ่ะเข้าไปดูนาฬิกาออกมาจะ2ชั่วโมงเป๊ะเลยพอทีนี้หมอก็เลยหมออาจารีเจ้าของรักเจ้าของไข้คุณเบกก็บอกว่าทำคนเดียวไม่ไหวแล้วต้องปรึกษาหมอก็ส่งไปทันตแพทย์แล้วส่งต่อไปกระดูกทันตแพทย์ก็บอกว่าโรคนี้น่ะรักษาไม่หายหรอกเขาอยู่อย่างนี้แหละให้เขาอยู่ได้ก็ให้เขาอยู่ไปจะผ่าไม่ได้เพราะมันอันตรายมากมันอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่ผ่าก็มีแต่เดทหมอเป็นหมอคนจีนหมอบอกว่าพูดเขาไม่ค่อยชัดหมอบอกว่ามีแต่เดทหรือรอด50 50ถ้าไม่เดทก็เดินไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายมากเลยจะยอมนอนติดเตียงหรือจะยอมเดินกับเพลงอย่างนี้แต่นั้นยังเดินกับเพลงอยู่ฉันก็เลยบอกว่าถ้ามันอันตรายขนาดนั้นถ้ามันอยู่ได้มันไม่เจ็บไม่ปวดกินยาแก้ปวดโทษทุเลาก็อยู่ไม่ผ่าหมอก็เลยว่าอย่างนั้นผมก็คุยคนเดียวก็ไม่ได้อย่างนั้นไปเจอหมอกระดูกแล้วกันแกก็เขียนหนังสือให้ไปหมอกระดูกวันนั้นรู้แต่ไปโรงพยาบาลตั้งแต่7โมงเช้ากลับจนทุ่มหนึ่งไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกก็ว่าทำยังไงตรงนี้เคล็ดนี้ก็ไม่เคยทำหมอกระดูกก็เลยสั่งให้ไป MRI ตรงกระดูกอีกตรงกระดูกรอบนึงก็บอกว่าช่วงน่องข้างขวาจะปวดมากเหมือนน้ำเดือดในกระดูกบอกนะช่วงมันปวดเหมือนน้ำเดือดปุ๊บปั๊บ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 ปวดร้อนเหมือนน้ำเดือดเลยหมอก็ว่าเอาอย่างนั้นไป MRI อีกรอบหนึ่งเฉพาะกระดูกไป MRI พอ2สัปดาห์หมอให้ไปฟังผลเสร็จหมอบอกกระดูกอะไรตรงนี้ไม่เป็นเชิงกรานเหรอไม่ช่วงน่องเนี่ยน่องช่วงสะโพกต้นขานะต้นขาเนี่ยไม่มีอะไรกระดูกก็ยังสวยแต่ก็เรียกลูกสาวกับคนไข้น่ะไปดูเขาขยายจอยใหญ่ให้ดูตัวนี้มันแกก็บอกว่ามันเนื้อมันงอกจากเชิงกรานแต่มันใหญ่มากแกก็บอกว่าถ้าตัวนี้มันทะลุกระดูกก็จะปวดมากจะต่อไหมรักษาต่อไหมลูกสาวคือบอกมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต่อไปต่อหมอก็ปรึกษาที่ขอนแก่นบอกว่าเคสนี้เขาก็ไม่ค่อยทำไม่ถนัดหมอขอนแก่นเขาก็แนะนำให้ไปสิริราชกับจุฬาหมอก็เลยเลือกว่าให้ไปจุฬาเครื่องมือเยอะหมอเก่งเยอะเพราะว่าหมอก็เลยส่งตัวให้ไปจุฬาพอไปจุฬาทีแรกหมอก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหมอก็ให้เดินดูอะไรดูหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดินก็เดินวางขาน้ำหนักก็วางเต็มไปจุฬาหรือไปสิริราชสิริราชไปสิริราชนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้แม่เล่าต่อที่โรงพยาบาลจุฬาให้ฟังคลิปหน้านะคะ
คนเล่าจะเหนื่อยค่ะนี่คือขั้นตอนของการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ก็เกือบ2ปีนะแม่2ปีเต็ม2ปีเต็มๆซึ่งคุณหมอเก่งมากดูแลดีมากแล้วพยาบาลที่สุรินทร์ทุกคนนะคะใจดีมากๆแต่วันยังไม่เคยได้พาแม่ไปที่สุรินทร์นะคะดีมากขนาดคนป่วยคนที่ท้อมาแล้วหมอก็จะเรียกคุณป้ามาลีมาเป็นไอดอลให้น้องหน่อยคุณแม่เขาจะได้ตำแหน่งใหม่ค่ะ เวลาไปที่โรงพยาบาลสุรินทร์ คือแม่เป็นคนป่วยที่กำลังใจดีมากๆค่ะให้กำลังใจลูกตลอดให้กำลังใจลูกแล้วก็คือแม่ป่วยขนาดไหนแม่ก็จะบอกว่าไหวไหวไหวสู้สู้ตลอดแล้วคุณหมอก็เลยให้แม่นะคะไปให้กำลังใจผู้ป่วยที่เขาป่วยน้อยกว่าแม่อีกค่ะแต่เขาท้อไม่ยอมรักษามีเด็กคนหนึ่งอายุ38ปีเป็นข้าราชการครูนั้นเป็นระยะที่สองเป็นมดลูกเป็นรังไข่กับมดลูกไม่รักษาหรอกรักษาได้ก็ไม่หายอยู่ทรมานป่วยตายเดินกลับเลยอ่ะไม่รักษาหมอก็จับมือไว้แล้วก็มาจูงฉันไปให้กำลังใจด้อนให้เป็นกำลังใจก็ไปเป็นกำลังใจให้เขาก็ฟังนะลูกที่แรกจะไม่ยอมให้ชีโมเลยเด็กคนนั้นก็บอกให้ถ้าแพ้ก็แพ้ถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่แพ้ลูกก็ทดลองก่อนนี่แหละเขาก็เชื่อเขาก็เลยยอมให้ชีโมแม่เขาก็จะให้กำลังใจหลายๆคนเลยค่ะเกือบทุกเดือนเขาจะทุกเดือนเลยอ่ะแม่เขาป่วยติดเตียงเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนะคะจนกระทั่งแบบไปรักษาคือระยะสุดท้ายแล้วระยะแพร่กระจายเชื้อแล้วจนเขาแบบเดินได้นะคะด้วยกำลังใจค่ะโลกนี้ต้องมีกำลังใจฝากพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้วันให้แม่ไปพักแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้มาเล่าให้ฟังต่อเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราให้แม่มาทำลาบปลาต่อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะนั่งนานปวดแล้วค่ะโลกตากับเครื่องลาบที่เราคั่วแล้วนะคะปลาก็จะแหลกแบบนี้เลยจ้าทีนี้เราจะมาปรุงด้านนอกค่ะจะได้ใส่เครื่องแบบเต็มก็ที่ปรุงก็คือมะนาวน้ำปลาน้ำปลานิดหนึ่งนะคะความนัวอาหารอีสานต้องมีน้ำปลาจ้าแล้วก็ปรุงก่อนหรือใส่ใบผักก่อนแม่บีบมะนาวไหนละมะนาวลูกนึงมีแค่นี้เหรอสองลูกไงโอเคเอาสูตรแม่เด้อจ้าใครอยากกินทำตามเติมน้ำร้อนเติมน้ำร้อนอ่ะนี่คนจะโอ้ยมันจะเป็นเครื่องน้ำน้ำอย่างนี้นะคะข้าวคั่วใช่ไหมใส่แล้วใส่แล้วโอเคผงชูรสใส่เรียบร้อยแล้วใส่แล้วนะคะน้ำปลาชิมดูก่อนแม่มันลูกหนึ่งไม่ใช่เหรอลูกเดียวคุณชิมดูก่อนกูมันเปรี้ยวแรงโอเคชิมดูว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่านะคะชิมอร่อยไม่ต้องตามฉันมาก็ได้ตากล้องขาดจืดมาหยกเย็นมาทำอะไรให้กันน้ำมะนาวนิดนึงค่ะมันยังไม่เปรี้ยวหอมน้ำปลานะคะตาน้ำร้อนอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ใบผักเลยค่ะน้ำร้อนอีกจะเอามาอีกนิดนึงน้ำโป่งอุ้ยซอยผักตึกชิ้นใหญ่จะได้เต็มคำเติมน้ำให้มันถูกถึกค่ะเออมันเหมือนอ่อนชูรสไปแม่หรือบ้านนี้ไม่กินชูรสกันกินน้ำแล้วแม่ไอ้แรกกินแม่ไม่ใส่เนาะโดยที่ที่อื่นก็ใส่ผงนัวเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยผงนัวไม่มีผงนัวมันจะเคยแซ่บเนี่ยเสียงหลานจะดังหน่อยนะคะหลานหรือลิงก็ไม่รู้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรของแม่นะคะมันเป็นลาบสูตรโบราณจริงๆแล้วเขาใส่ก้านกล้วยด้วยค่ะก้านของต้นกล้วยเอามาสับหยาบๆนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่จ้าเสร็จแล้วค่ะกินกับผักสดนะคะหลายๆอย่างผักป่าๆหน่อยอร่อยละใส่ผงนัวแล้วอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวไม่ค่อยเยอะอ่ะ
ปนางก็กินเปรี้ยวต้องออกเปรี้ยวนี่คือก่อนที่แม่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งนะคะเราก็ยังเดินสายทำบุญแล้วก็เที่ยวทุกปีที่กลับมาจากเมืองนอกก็จะไปเที่ยวทั้งครอบครัวเลยค่ะไปไกลบ้างใกล้บ้างนะคะนี่คือภาพของแม่ก่อนที่ทุกคนจะเห็นผอมๆเหมือนตอนนี้นะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยากเห็นรูปของแม่ก่อนป่วยจ้าสำหรับวันนี้นะคะถือว่าเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์แก่หลายๆท่านที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเจ็บป่วยยังไงก็ไปตรวจใหญ่ให้รู้ไปเลยค่ะว่าเราเป็นอะไรมะเร็งไม่ได้น่ากลัวนะคะหมอแต่ละโรงพยาบาลแต่ละศูนย์มะเร็งมีความรู้เก่งมากๆรับรองโรคนี้อยู่กับมันได้อีกนานค่ะบางท่านก็จะหายเป็นปกติเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและการคอมเมนต์พูดคุยทักทายดูคลิปสดๆพร้อมกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสง